ภาพคร่าวๆนะครับครับพูดถึงอันดับของทั้ง2ทีมเนี่ยเชียงรายอยู่อันดับ14นะครับ5นัดชนะ1เสมอ2แพ้อย่างนี้เสา2แล้วครับตัดโค้งโค้งไปทางสองนี่เดียวที่กลัวโดนไม่เต็มของเลยนะมาเกสโอตัวประกบของมุยลามเนี่ยหลวมให้แล้วนะครับแต่มาเกสเองดูบอลโค้งมาแล้วเรนันได้ขึ้นสะบัดมากเกินไปครับดูเรนันนะครับดวลกับตูเนสอยู่แล้วดีตูเนสได้ครับมาเชน่าสั้นๆเดียโก้พิงแล้วให้มาที่ทีละทอนบุญมาทันโด่งไปหน่อยครับจังหวะนี้มีเวลาอยู่พอตัวเลยครับไหลต่อซ้ายเดียโก้ทันนะครับดูลีลาดวลกับโชคลาภเปิดมาให้กับมาเชน่าไม่เต็มแล้วก็ไม่หนักอะไรลูกนี้ของมาเชน่าก่อนแต่ว่าบ่อมันยากคนแล้วก็ชอกมาเข้าทางลูกรัฐอาครับลูกรัฐเล็งแล้วดีกว่าหลอกหลบหนึ่งด่านแล้วทีนี้เหลือว่าจะเล่นอย่างไรโอ้โหลูกรัฐโอ้โหยิงเบาเกินไปนะครับโอ้โหนี่เหลืออย่างเดียวคือทางออกมาติดทิชพงศ์โขกเข้าเหลี่ยมของทิชพงศ์เลยนะแก๊สอาชีพความเร็วของลูกรัฐดูว่าศิวรักษ์ไม่ได้ออกมาลูกรัฐมาคนเดียวมาคนเดียวโอ้โหหรือว่าใจถึงนะครับอย่างนี้ไม่แม่นเท่านั้นมาถึงขนาดนี้แล้วก็ต้องจบแล้วครับเพราะว่าตอนภาพบอลออกจากเท้ากราฟิกบังพอดีครับคือทนบอลมาเลยบอลมาใหม่บอลที่อนาวินเดี๋ยวหลงคนมาชนะอาครับมาชนะไหลต่อดีโก้ไม่คืนไม่คืนก็หาช่องปั่นโค้งมันโด่งไปหน่อยครับดีโก้หรือซานโต้ก็ดูน่าจะเป็นโอกาสลูกที่ใกล้เคียงมากที่สุดลูกหนึ่งในเกมนี้ของบุกแล้วมีพื้นที่ดึงเข้าขวาแล้วปั่นอินทรัตออกมาไกลเส้นพอตัวเหมือนกันนะครับดูครับจากซ้ายหลอกมาขวาแล้วปัดเลยครับมาบอลของอินทรัตเปิดยาวออกมาหลอกกันเองอย่างนี้เข้าทางลูกรัตอาทางขวาบอลมีเลนาติโยโอ้โหกระโจนตัวของศิวรักษ์เหมือนกันว้าโอ้โหสอดของเพื่อนยกมาเชน่ามาเชน่าหนีมาได้ทางขวามีขยับให้เลือกดิโอโก้ดิโอโก้คราวนี้โอ้ยเฟอร์นันโดแบบนี้เหลืองแดงนะครับเหลืองแดงครับโอ้โหเหลือ10คนครับเชียงรายของเดียโก้หนีมาได้แล้วหนีเฟอร์นันโดต้องยอมดึงเลยครับไม่ดึงแล้วก็ไปยาวแน่ครับต้องยอมดูฟรีคิกของทีมเยือนธีรธรยิงโอ้เข้าไปเลยครับโอ้โหดึงประตูต่อ0ในช่วงทดเวลาของครึ่งแรกครับบุรีรัมย์บุกมานำเชียงรายแล้วครับมานี่เฮเป็นโรนัลโดครับของธีรธรดูครับธีรธรวิ่งเข้ามายิงซ้ายครับยิงไปทางขวามือของอินทรัตนะครับดูครับโอ้โหเรนาตินโยมาขยับหนีออกจากกำแพงครับธีรธรก็เลยปั่นใส่ช่องนั้นนะครับใส่ช่องที่เรนาตินโยขยับหนีออกมาครับโอ้โหคลองบอยแน่นอนจักรพันธ์ให้มาชนะสวยแล้วก็หลอกมาที่เดียโก้มาในจังหวะนี้ของทางเดียโก้ดูซานโต้มากระทั่งมาชนะโอ้โหฉลับจักรพันธ์ทางยิงจากก้อนจันนิดเดียวเท่านั้นเป็นลูกเตะมุมของทางบุรีรัมย์นะครับบอลมาชนะปากิจเชื่อมต่อคืนมาชนะได้ช่องมาวนได้ซ้ายของกิมโต้มาชนะหลังประตูครับยังไม่ตรงกรอบพอตัวผู้เล่นได้มาให้ธีรธรได้เปรียบแล้วในจังหวะที่จะเปิดดูว่าจะเลือกอย่างไรเลือกมาให้กับดีโอโก้ย้อนสอนทำอะไรไม่ได้ย้อนกว้างไปหน่อยจากทีของต่างดีโอโก้ลุกเตะมุมของบุรีรัมย์ยุทธศักดิ์ก้อนจันนะครับถอยต่ำลงมาช่วยเกมรับตวัดทิ้งครับโอ้โหสองกันขวาขอแล้วเห็นแล้วไม่ล้ำหน้าด้วยดีโอโก้อาครับมาดูถึงเส้นหลังแถว2มีเลือกตัวไกลไปที่ปกติพร้อมยังไม่ได้จักรพันธ์ครับลงพื้นโดนขวางหน่อยรู้สึกว่าจักรพันธ์พุ่งจะเอาฟาวโอ้จังหวะของปกติพอไม่มีหลังอย่างเฟอร์โนเฟราแล้วโอ้โหกลายเป็นว่าเนี่ยมาที่เราทอนครับทีเราทอนไหลต่อพอถึงกิเบโตมาเชน่าเปิดมาจักรพันธ์แก้วปลดไม่ได้โอ้โหไปติดเกียรติอาวุธสายแววครับบอลจ่อโตล้ำหน้าด้วยล้ำหน้าด้วยดูตรงนี้ล้ำไหมดูตรงนี้ไม่ตัวจักรพันธ์นี่ครับฝ่าแล้วฝากให้มาเชน่าทั้งเสาสองนะมีบอลมาดิโอโก้มา
บอลมันโด่งไปหน่อยหรือมาช้าโก้งทันแต่ตีวงยังได้ครับว่าจะมุ่งไปเข้ามาแล้วเปิดตัวใกล้มีมาดูวันนี้ยังมีโอกาสของชาวเล่นทางแล้วโอ้โหเหลือเกินมากแต่อินทรัตน์ก็ไม่ยอมง่ายๆโอ้โหฝากธีรธรแล้วทำทางออกมาที่อนาวินาครับถึงเส้นหลังแล้วปัดพุ่งมาหลุดมาอย่างนี้แล้วมีตัวสองโอ้โหยังไม่พ้นยังมีต่อมาเชน่ามาใหม่ก็ยังไม่ได้อินทรัตน์ลงวันนี้ยังแค่1-0โอ้โหนี่เซฟเพื่อให้ทีมมีโอกาสในการที่จะมีประตูตีเสมอในเกมนี้ให้ได้ครับพูดวินเทอร์เซฟโอ้โหยังตามอยู่แค่ลูกชัดชัยลงพื้นได้ให้มาที่เรโนเก็ตดาวอันโดนชนเฉลิมขวาลงสังสรรค์มันสุดเหยียดไปหน่อยครับโดนไม่เต็มแต่แล้วไปที่มาเชน่าหรือว่าจะปิดเกมนี้ได้ไหมทางบุรีรัมย์มาเชน่าแล้วโอ้โหดีโก้ยังมีดาวที่สองเป็นจักรพันธ์ให้มาติดสกอร์โอ้โหติดพุ่งรัดได้แค่เตะมุมยังปิดเกมไม่ได้ครับบุรีรัมย์โอ้โหครับนอกจากลูกที่เสียจากลูกฟรีคิกแล้วในวันนี้เจ้าตัวเซฟเยอะมากครับทุกท่านไม่ได้ครับเชียงรายเปิดแล้วตักโด่งๆมาให้เรนันโดนโกสุกิมงรัตพลขวาไม่มีเข้าซ้ายแล้วติดอยู่รับยังถอยมาคว้าไว้ได้จะแตะหนีโดนบังแล้วผู้สินก็เป่านกหวีดจบเกมครับเกมจากยูไนเต็ดสเตเดียมจบแล้วครับเชียงรายยูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้กับบุรีรัมย์ไป0-1นะครับโดยที่บุรีรัมย์นั้นได้ประตูชัยประตูเดียวในเกมนี้นะครับจากฟรีคิกของธีรธรบุญมาทันครับบุรีรัมย์ก็เก็บ3คะแนนในเกมนี้ได้พร้อมกับปลดล็อกบุกมาชนะเชียงรายที่ยูไนเต็ดสเตเดียมได้เป็นเกมแรกนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเรา2คนคุณอัจฉริยะ